และฝากถึง ลูกหลานรัชกาลที่5ทุกตระกูลท่านทำอะไรอยู่พวกราชินีกูลทั้งหลายเพราะได้ข่าวว่าราชินีกูลบางตระกูลก็ไปสมคบร่วมที่จะพวก NGO สากลร่วมกันทำลายประเทศชาติและจะมาจะบอกชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์อย่างนึง NGO สากลหรืออีคอมอสหรืออีคอสต็อกหรืออีอะไรต่างๆนานามันเล่นงานประเทศไทยทั้งหมดผมบอกให้มันไปถือหุ้นอยู่ในคืนหนึ่งนักเคลื่อนไหวแล้วก็ทางด้านภาคอุตสาหกรรมทุกอาชีพแม้ช่างการปิโตรเลียมมันจะทำให้คนไทยถึงไม่รักบ้านของตัวเองและมันเป็นประจวบเหมาะกับโลกจะเรียกคือโลกใหม่นะโลกสมัยกรุงศรีอยุธยาย้อนกลับคือโลกฮาหรือโลกนักการเมืองคอร์รัปชันข้าราชการคอร์รัปชันเพราะมันเป็นโลกหาหรือการละโลกหรือฝีหนองเนี่ยจริงๆแล้วนักการเมืองต้องสำรวจไว้แล้วฝากเป็นไอการพิพากษาทุกศาลทำไมท่านไม่เคยทำอะไรเลยเพราะจะไปสงครามรู้นักการเมืองหรือเปล่าหรือจะให้รอไปตกวิญญาณเปาวุ้นจีนแห่งศาลให้ฟงมาเออเอาประเทศไทยก็ตั้งเอาสารภูไปตั้งตามสารยาทุกศาลหรือเปล่าหรือศาลนักการเมืองศาลฎีกาแม้ทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วจริงๆแล้วปัญหาเลยชาวบ้านมันเกิดขึ้นเพราะมันมีการคอร์รัปชันกันมโหฬารแล้วมันมีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองตลอดจนตำรวจและทหารที่ทหารในปัจจุบันเนี้ยอาตมาขอไหว้อะไรแด่กองพลราชที่กล้าที่สูญเสียคนที่สำคัญและคนที่บางอย่างไปเพราะประเทศไทยในทางด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรคือไม่ยอมใช้เทคโนโลยีที่การพลังงานสนามแม่เหล็กเพราะที่เก่งอาจารย์ที่จะมารู้เขามีคนที่ไปรอประทับลูกเสือชาวบ้านแล้วก็เป็นคนที่เพชรบุรีมีอะไรมาว่าที่คอแล้วแม่ตกเพราะหนึ่งคือไปโดนพลังงานสนามแม่เหล็กดึงดูดมีหลายจุดในประเทศไทยแล้วอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่นายทุนไปบุกลุกที่เขาเขียวเนี่ยเพราะใครเพราะกำนันของเพราะใครมาจากใครนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังแล้วในกรกตถามจริงอ่ะท่านยอมรับได้ไงคนเผาบ้านเผาเมืองคนมีคดีต้องอาญาเนี่ยท่านเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญเหรอท่านมีความสำเนียกไหมใครบ้างที่ร่างรัฐธรรมนูญปี50หนึ่งคือนางสุศรีสัตยธรรมสองคือคุณสมชัยแล้วก็คุณนำคุณอีกคนเป็นผู้ชายอ่ะจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดเลยเพราะพวกนี้แหละพวกอัยการเราแบบมันพวกอัยการผู้พิพากษาเนี่ยมันก็คือใช้รุ่นพี่รุ่นน้องนี่แหละไปหาผลประโยชน์กันถามว่าจริงหรือไม่เพราะหลานอาตมาเนี่ยเป็นอัยการเป็นทั้งผู้พิพากษาอึดอัดมากว่านักการเมืองมันเยอะไปแทรกแซงเพราะใครเพราะอดีตนักการเมืองทุกตัวเนี่ยทุกพรรคเคยเป็นนักกฎหมายมาก่อนในการผู้พิพากษาเนี่ยมันก็ใช้ตำแหน่งรุ่นพี่รุ่นน้องไปแทรกแซงขอให้ตัดจากรุ่นพี่รุ่นน้องเอาความจริงของชาติให้ปรากฏทำได้ไหมฝากคือไอสมาคมศิษย์เก่าต่างๆแล้วทุกแขนงเลิกเถอะแม้ทั้งทุกมหาวิทยาลัยทุกทบวงกลมเลยเราใช้สมาคมศิษย์เก่ามาหากินมาหาที่รับประทานกันเนี่ยเพราะไอ้สมาคมศิษย์เก่าเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ไม่เคยทำอะไรเพื่อชาติบ้านเพื่อบ้านเพื่อเมืองเลยขนาดบ้านมึงเกิดถึงขนาดนี้แล้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ใช้ศิษย์เก่าที่ขายวุฒิที่ปัดให้กับนักการเมืองเลยยังลอยหน้าลอยตาอยู่ คนที่ปัดมาเลยนี่ได้ก็ต้องส่งคุณดร.วิวัฒน์กุลมาศกับคุณบุญส่งชลทรไปปราบมาไอ้รามคำแหงก่อนไอ้ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เน่าเกินส่วนจุฬาก็เน่าว่าไม่มีใครเห็นผลประโยชน์บ้านเมืองเลยแม้ทั้งมาที่ใหญ่โตที่พัฒนาทางด้านการเมืองนิด้าก็เหมือนเต่าหดหัวที่ไม่กล้าพูดออกมานี่แหละคือปัญหาของบ้านเมืองที่ไม่สังเคราะห์สังคมและไม่ยอมพัฒนาประเทศและไม่ยอมปฏิรูปประเทศให้เป็นการปฏิรูปประเทศใหม่ตอนนี้อันตรายมากคือหมู่บ้านแดง815หมู่บ้านแต่ลัทธิหมู่บ้านคือมันมาจากลัทธิใครพคทตอนนี้พคทจะเจอกับพคจแล้วก็จะเจอกับกลุ่มเสรีไทยกลุ่มเสรีไทยกับกลุ่มพคจจับมือกันแล้วฝากเตือนกลุ่มพคทด้วยท่านอย่าคิดที่จะล้มล้างสถาบันเพราะตอนนี้สื่อออกมาสถาบันก็ยังไม่ทำอะไรเลยฝันก็ลงมานอนไหนอ้างจับผู้หมิ่นสถาบันถ้าจับนะให้ไปจับอิงที่วัดลาดพร้าวก่อนยังไม่เห็นไม่จับเลยก็ลงมานอนก็เหมือนก็เต่าหัวถั่วก็รอ1 2 3 4โทษทีครับอาตมาเห็นแล้วเจ็บใจที่หมาวิทยาลัยที่อุดรและขอนแก่นและกาฬสินธุ์ยกรูปพระบรมเจ้าหัวลงมาเอารูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปถามจริงอ่ะทหารทำอะไรอยู่แล้วต่างชาวบ้านที่เกิดขึ้นก็เพราะหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานเขาไม่เคยทำอะไรแล้วฝากในองค์กรภาคประชาชนทั้งหลาย
ขอให้ทุกท่านรวมตัวกันเป็นองค์กรและเครือข่ายเพื่อเคลื่อนไหวให้ประเทศไทยได้แข็งด้วยความแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับเป็นยามฝ้าแผ่นดินคอยแต่ไม่ใช่เรื่องยามฝ้าแผ่นดินอาตมาจะเสนอว่าเป็นคอยสำรวจเพื่อปกป้องสถาบันว่าใครที่เป็นยังไงแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝากช่อง13ก็ได้ให้ตีแผ่จริงๆแล้วมันก็เป็นผลดีถ่ายไปวิดีโอถ่ายไปคลิปอะไรก็ได้อาตมาขอเสนอโดยส่งช่อง13สยามไทยเพื่อเอามาออกบอกรายการแล้วก็เราทางช่อง13จะปกปิดชื่อและนามสกุลของที่ผู้ส่งคลิปหรือข่าวเรียกมาอย่างน้อยมันได้กระชากหน้ากากสังคมนักการเมืองข้าราชการประจำมันสุเอียกันยังไงขอฝากเจริญพรไว้แค่นี้ครับขอเจริญพรขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเจี๊ยบล่ำลาตอนรายการเพราะว่าจะกลับไปอเมริกาเสาร์หน้าไม่ได้มาเจอแล้วค่ะใช่ค่ะก็หมดเวลาของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะคะยังไงดิฉันดวงพรสิริสัมพันธ์ก็อยากจะขอลานะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่ามีกำหนดการเดินทางกลับเพราะว่ามา3เดือนแล้วตั๋วมีอยู่แค่3เดือนนะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะก็จะมาช่วยทางด้าน13สยามไทยอีกนะคะอย่างไรเนี่ยดิฉันขอกราบขอบพระคุณช่อง13สยามไทยกราบขอบพระคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ศิษย์สุวงศ์ท่านผอ.นะคะท่านผอ.แล้วก็ป้าแมวแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยค่ะทุกๆคนน่ารักมากแล้วก็ดิฉันมีความดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทางช่อง13สยามไทยดีใจจริงๆนะคะจาก ASTV สู่13สยามไทยค่ะโอ้เลยเอาไม่ขอบคุณแฟนรายการด้วยเหรออ๋อใช่ค่ะต้องค่ะสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณแฟนๆรายการนะคะที่ติดตามชม13สยามไทยรายการสู้เพื่อบ้านเมืองทุกๆวันเสาร์นะคะกับดิฉันแล้วก็อาจารย์ชัยวัฒน์ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านจริงๆนะคะแล้วคราวหน้าค่ะคราวหน้าสัญญาว่าก็จะมาร่วมงานกับทางช่อง13สยามไทยอีกนะคะพรุ่งนี้ก็พบกับผมนะฮะอาจารย์ไพศาลพืชมงคลท่านพลเรือเอกวณิชเก่งเรียนรายการหักศอกนอกทำเนียบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง11นาฬิกานะครับพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นเข้มกว่าค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ำคืนวันนี้ก็เป็นประเด็นคล้ายๆคล้ายก็เรียกว่าชิมเล่นๆไปก่อนนะค่ะขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ